สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีผลไม้เพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะสาวรสประโยชน์ต่อสุขภาพที่เป็นมากกว่าผลไม้สาวรสผลไม้ที่มีความโดดเด่นกับรสเปรี้ยวส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับการนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มนอกจากคุณสมบัติในรูปของผลไม้แล้วสาวรสยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าสนใจในหลายๆด้านค่ะสาวรสมีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมมาจากทวีปอเมริกาใต้ลักษณะผลเป็นทรงกลมผลอ่อนจะมีสีเขียวส่วนผลที่สุกแล้วจะมีหลายสีตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเหลืองและสีส้มสาวรสมีรสออกเปรี้ยวจัดบางสายพันธุ์มีรสหวานในสาวรสอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดค่ะจึงให้ประโยชน์กับสุขภาพในหลากหลายด้านค่ะซึ่งในประเทศไทยปลูกอยู่3สายพันธุ์ในแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีสรรพคุณและประโยชน์ของสาวรสที่แตกต่างกันไปค่ะพันธุ์ผลสีม่วงเมื่อผลสุกจะมีเปลือกสีม่วงน้ำจะมีรสชาติที่ดีกว่าพันธุ์อื่นๆมีกรดต่ำและเหมาะจะทานแบบสดๆเพราะจะมีรสชาติหวานค่ะพันธุ์ผลสีเหลืองพันธุ์นี้น้ำจะมีความเป็นกรดสูงเมื่อสุกเปลือกจะมีสีเหลืองเหมาะจะส่งเข้าโรงงานเพื่อทำการแปรรูปมากกว่าการทานแบบสดๆค่ะพันธุ์ลูกผสมพันธุ์นี้จะเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างผลสีม่วงและพันธุ์สีเหลืองโดยมีลักษณะเด่นของทั้งสองสายพันธุ์รวมกันจึงเหมาะจะปลูกเพื่อการทำน้ำสาวรสค่ะประโยชน์ของสาวรสเมล็ดสาวรสสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆรวมทั้งนำไปสกัดน้ำมันพืชทำเนยเทียมเปลือกนำไปสกัดสารเพคตินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือนำมาตากแห้งเป็นอาหารสัตว์ค่ะเนื้อสาวรสนำลูกของสาวรสผลสุกมาทำน้ำผลไม้ซึ่งคนไทยก็นิยมทั้งทำกินเองและทำขายได้หรือผสมกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆเพื่อเพิ่มความอร่อยได้ตามชอบนอกจากนี้ยังสามารถนำเนื้อของสาวรสไปทำขนมได้หลากหลายชนิดค่ะทั้งเค้กไอศครีมแยมสาวรสเยลลี่สาวรสเปลือกสาวรสเราสามารถนำเปลือกของสาวรสสุกไปปั่นร่วมกับน้ำตาลและน้ำสาวรสเป็นเครื่องดื่มได้ยอดอ่อนของสาวรสสามารถนำไปแกงหรือกินกับน้ำพริกได้ค่ะสรรพคุณของสาวรสอาทิบำรุงสายตาในสาวรสอุดมไปด้วยวิตามิน A และมีสารฟลาโวนอยด์อย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายช่วยบำรุงสายตาค่ะกระตุ้นระบบขับถ่ายสาวรสมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบขับถ่ายเนื่องจากอุดมไปด้วยไฟเบอร์และกากใยอาหารทั้งยังมีส่วนช่วยในการขจัดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายขจัดสารพิษเหมาะสำหรับใช้ในการขับของเสียออกจากร่างกายป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในสาวรส100กรัมมีวิตามินซีสูงถึง30มิลลิกรัมคิดเป็น 36% ของปริมาณวิตามินซีที่ควรได้รับต่อวันการที่ร่างกายได้รับวิตามินซีที่เพียงพอมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป้องกันหวัดได้ค่ะบำรุงหัวใจสาวรส100กรัมมีโพแทสเซียมสูงถึง348มิลลิกรัมแร่ธาตุชนิดนี้เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อเซลล์และของเหลวในร่างกายการที่ร่างกายได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้การทำงานของหัวใจและความดันโลหิตเป็นปกติได้ค่ะป้องกันกระดูกพรุนสาวรสมีสรรพคุณในการป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงการดื่มน้ำสาวรสยังช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบและช่วยให้ฟันแข็งแรงนอนหลับง่ายการดื่มน้ำสาวรสเป็นประจำก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นโดยการจะดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์นั้นควรดื่มน้ำคั้นโสดเติมน้ำตาลและเกลือลงไปเล็กน้อยเท่านั้นค่ะช่วยลดน้ำหนักสาวรสมีแคลอรี่ต่ำรับประทานแล้วไม่อ้วนให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกาย
ั้งยังมีกากใยสูงทำให้ทานแล้วรู้สึกอิ่มช่วยลดความอยากอาหารลดการสร้างไขมันใหม่และช่วยสลายไขมันเก่าได้เป็นอย่างดีค่ะบรรเทาอาการหอบหืดสารสกัดจากเปลือกสาวรสสีม่วงอุดมไปด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์ที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้การทานสารสกัดชนิดนี้ภายใต้การแนะนำของแพทย์จะทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการดีขึ้นความถี่ในการไอลดลงได้ค่ะในการใช้สาวรสโดยปกติแล้วมักจะนำสาวรสสุกมาทำเป็นน้ำผลไม้หรือทานแบบสดขณะที่ส่วนอื่นจากสาวรสจะใช้ประโยชน์ในเชิงสมุนไพรเช่นนำรากสาวรสไปต้มแล้วใช้ดื่มช่วยแก้ไข้หรืออาจจะนำใบมาต้มกับน้ำใช้ทานสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้หรืออาจจะใช้เนื้อในของผลสุกมาทำเป็นน้ำผลไม้ดื่มช่วยลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตและช่วยระบายได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีการทำน้ำสาวรสผสมน้ำผึ้งโซดาส่วนผสมก็จะมีดังนี้ค่ะสาวรส 2-3 ลูกน้ำผึ้งแท้2ช้อนชาเกลือปรุงรสเล็กน้อยหรือประมาณ1กรัมค่ะน้ำโซดาน้ำอุ่นมะนาว 1-2 ซีกหากชอบรสเปรี้ยวค่ะวิธีการทำนำน้ำอุ่นผสมกับน้ำผึ้งและเกลือคนให้ละลายผสมกับเนื้อสาวรสคนให้เป็นเนื้อเดียวกันหากชอบรสเปรี้ยวบีบน้ำมะนาวใส่ตามชอบค่ะจากนั้นเทใส่แก้วเติมน้ำแข็งตามให้พอดีค่ะเทน้ำโซดาตามลงไปตกแต่งด้วยมะนาวแว่นดื่มเพื่อแก้กระหายแก้เหนื่อยล้าและยังได้ประโยชน์ของสาวรสอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ดีสาวรสอ่อนบางสายพันธุ์มีสารประกอบไซยาไนด์อยู่ที่เปลือกจึงไม่ควรทานส่วนต่างๆของสาวรสในแบบดิบเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ยกเว้นเนื้อและเมล็ดเท่านั้นค่ะที่สามารถทานได้ในแบบผลสดรวมประโยชน์ของสาวรสแบบรอบด้านรสเปรี้ยวจี๊ดถึงใจแถมป้องกันโรคภัยรอบตัวค่ะคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ